พระองค์เป็นลูกของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าตำแหน่งของเราตอนนี้คือนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่านั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าถัดจากพระเยซูถัดจากอาจารย์เมกินถัดออกไปเลยอาจารย์เคนเนตโคฟแลนด์ออกไปหน่อยแล้วถัดเลยจากแคทเธอรีนครูมันเลยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราอยู่ปลายแถวตำแหน่งของเราทุกคนอยู่ที่เดียวกันเลยคือเก้าอี้ของพระเยซูตัวเดียวกันเลยเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเราอยู่ในพระองค์พระองค์อยู่ในเราในขณะที่เราอยู่บนโลกนี้พระองค์อยู่ข้างในเราตรงนี้แต่ว่าภาพในสวรรค์ตอนนี้เราอยู่ในพระองค์นั่งอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าทั้งหมดที่พระเยซูทรงทำในพันธสัญญาโลหิตในการที่พระองค์ทรงหลั่งโลหิตเราได้รับเราเป็นทายาทร่วมกันกับพระองค์ทั้งหมดที่หญิงได้พูดถึงพันธสัญญามานั้นจริงๆแล้วอยากจะให้เราได้รู้ว่านอกเหนือจากเราทุกคนต้องใช้ความเชื่อที่จะได้รับสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตแต่มันไม่ใช่แค่ความเชื่อถ้าเกิดว่าเราเอาแค่ความเชื่อความเชื่อความเชื่อในที่สุดเราจะเป็นเหมือนกับที่หลายๆคนมักจะแอบพูดถักถางผู้ชอบใช้ความเชื่อนะใช้ความเชื่อให้หายโรคใช้ความเชื่อให้นั้นให้อย่างนี้มันเหมือนกับความเชื่อเป็นปุ่มพิเศษหรืออะไรสักอย่างมันทำให้วันหนึ่งเราเองก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าตกลงความเชื่อฉันเป็นยังไงความเชื่อฉันจะได้ผลไหมทำไปทำมาความเชื่อของเราไม่ใช่เชื่อในพระเจ้าแต่เชื่อในความเชื่อของตัวเองมันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปซะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้ามีพันธสัญญาร่วมกับเราเราสามารถเชื่อในพระองค์ได้เต็มที่เราสามารถรู้ได้ว่าทุกสิ่งไม่ต้องไปนั่งอ้อนวอนอดอาหารไม่ต้องพยายามทำดีกับหน้าใครแบบที่ทำดีเอาหน้าหญิงเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปนั่งดูตามห้องต่างๆที่คนเขาคุยกันแล้วก็มีคนรู้จักคนหนึ่งเขาก็เปิดเป็นบ้านคริสเตียนอยู่ในเว็บไซต์เพื่อให้คริสเตียนเข้ามาคุยกันคนที่ไม่ได้เป็นคริสก็เข้ามาคุยกันก็เรียกว่ามีบางคนมักจะพูดถึงเรื่องของการที่รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปโบสถ์นานแล้วพระเจ้าคงไม่ให้เป็นลูกแล้วมั้งเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีคนที่เขาบอกว่าเขาคงทำอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่พระเจ้าเลยปลุกเขาขึ้นมาให้อดอาหารพออดอาหารแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งดีๆเริ่มเข้ามาแต่ยิ่งอาจจะโดยรวมยิ่งอาจจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดในชีวิตของเขาก็อาจจะพิมพ์ไม่ทั้งหมดแต่มันรวมถึงเขาพึ่งพาความสามารถอะไรบางอย่างโดยที่เขาไม่เข้าใจจริงว่าถึงแม้ว่าเขาไม่ต้องไปใช้คุณงามความดีกระทำพระเจ้าก็ให้อยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นแต่เขากำลังสื่อให้รู้ว่าเขาต้องทำอะไรเพื่อแลกและเนี่ยพอเขายอมทำพระเจ้าถึงยอมให้เราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นโดยเฉพาะหญิงกับคุณหนุ่มจะรู้ดีว่าเราเป็นโรคกระเพาะพระเจ้าไม่ให้เราอดจนกรดมันออกมากัดกระเพาะดีดิ้นแล้วถึงจะได้อะไรบางอย่างมันไม่ใช่เลยและถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วได้มันจะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าเราก็จะบอกกับคนอื่นว่าที่ฉันนั่งก็ฉันอดนะไม่ใช่เพราะพระเจ้าอะไรนักหนาแต่เป็นเพราะฉันอดมาจนถึงได้พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ในหนังสือโรมนะคะลองเปิดดูด้วยกันโรมบทที่4จริงๆแล้วอีกอยากอ่านทั้งหมดเลยโรมบทที่4ถ้าอ่านหมดเลยก็ไม่ต้องสอนแล้วเพราะว่าพระคัมภีร์ก็อธิบายตัวเองอยู่เรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะคะว่าดูในข้อ1เลยนะคะถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอะไรเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิตถ้าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยการประพฤติถ้าชอบธรรมโดยการประพฤติท่านก็มีทางที่จะอดได้แต่ในสายเรื่องของพระเจ้าท่านไม่มีทางอย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าและด้วยความเชื่อนั่นเองพระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมอับราฮัมเชื่อแค่นั้นเองพระคัมภีร์บอกเอาไว้หลายครั้งหลายตอนเลยนะคะเรื่องของการที่เราไม่พึ่งในการกระทำของตัวเราเอง
ยิ่งได้ยินคำสอนมาบ่อยนะคะผ่านทางผู้รับใช้หลายคนบอกว่าผู้รับใช้สอนถูกต้องกล่าวอ้างถึงคนที่คุ้มไม่ถูกว่าหลายคนมักจะพูดว่าเนี่ยเห็นไหมที่วันนี้เนี่ยเธอเอารถคันนี้มาให้กับฉันเนี่ยเพราะว่าวันก่อนฉันถวายมานะเป็นการแอบอ้างว่าเพราะความดีของฉันวันก่อนเธอก็เลยปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าก็ต้องเป็นบีบใจเธอให้เอามาให้ฉันอยู่ดีเพราะว่าฉันทำดีมาบางครั้งคนชอบอ้างอย่างนั้นกันบางคนมักจะบอกว่าเพราะว่าวันก่อนฉันอดอาหารอธิษฐานเห็นไหมเนี่ยแม่เธออยู่รอดทำไมเขาต้องเอางานความดีไปอดอ้างอย่างนั้นทำไมนี่มันเป็นไปไม่ได้พระคัมภีร์บอกแล้วว่าเราแค่เชื่อในพระเจ้าวางใจในพระองค์นะคะพันธสัญญาทั้งหมดที่พระเจ้าทำกับเราข้อพระสัญญาทุกข้อเป็นจริงได้ด้วยความดีของพระเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่ด้วยความดีของเราในบทที่4เหมือนกันนะคะพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของอับราฮัมนะคะว่าในข้อ18ฝ่ายอับราฮัมนั้นเมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นที่น่าไว้ใจก็ยังได้เชื่อไว้ใจมีความหวังว่าจะได้เป็นบิดาของหลายประชาชาติตามคำที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าพงศ์พันธุ์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปลี่ยนเหมือนตายไปแล้วเพราะท่านมีอายุประมาณ100ปีแล้วและเมื่อคำนึงถึงคันของนางซาราว่าเป็นหมันท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าทำไมอับราฮัมถึงได้เชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะว่าอับราฮัมรู้ว่าด้วยความสามารถมนุษย์เนี่ยมันหมดแล้วท่านได้ดูสภาพแล้วเนี่ยอายุก็100ปีซาราก็เป็นหมันในพระคัมภีร์บอกก่อนหน้านี้ว่านางซาราได้คิดกับตัวเองบอกว่าฉันก็หมดประจำเดือนไปนานนอกเหนือจากเป็นหมันแล้วประจำเดือนก็หมดแล้วมันไม่ตกไข่แล้วยังไงก็ไม่มีลูกแต่ว่าพอมันถึงจุดที่พึ่งธรรมชาติไม่ได้แล้วอับราฮัมมั่นใจในพันธสัญญาที่เขามีกับพระเจ้าอับราฮัมมั่นใจว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อับราฮัมมั่นใจในคำพูดของพระเจ้าว่าเกิดผลได้ตอนนี้มันหมดที่พึ่งตามธรรมชาติแต่เขายังมีความหวังว่าเขาจะได้เป็นบิดาของบรรดาประชาชาติเราหวังอะไรเอาไว้บ้างในชีวิตของเราพระเจ้าไม่เคยโกรธเลยถ้าเราหวังว่าเราจะมีเงินเพิ่มขึ้นอีกสักร้อยบาทอีกสักล้านบาทพระเจ้ารู้ดีว่าพระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์อยู่ดีกินดีจะได้จดจ่อกับงานของพระองค์ได้เราหวังใจได้เราสามารถหวังได้ว่าจากวันนี้จนถึงวันตายฉันจะไม่ป่วยเลยนี่หมอจะไม่ได้กรีดร่างกายฉันเลยและเราสามารถหวังได้ขณะที่ฟันจะไม่ผุด้วยสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆทั้งหมดเราหวังเอาไว้ได้แม้ว่าฝ่ายธรรมชาติคนจะบอกเอาไว้มากมายเลยว่าคาร์บอนเขาน้ำสายเยอะในน้ำก็มีสารพิษอะไรก็ตรงนั้นก็อันตรายอันนี้ก็อันตรายผักก็มีสารอะไรก็มีตามธรรมชาติเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าวิธีเดียวที่จะทำได้คือนั่งปลูกผักเองในห้องแอร์เพราะว่าปลูกข้างนอกก็ต้องไปเจอสารพิษอยู่